7:50 นเรื่องเล่าเช้านี้ที่จังหวัดสุโขทัยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่หัวค่ะลุงคนที่เป็นมือปืนเนี่ยก็ถูกจับได้ชื่อลุงสมศักดิ์อายุ61 ปีที่มาที่ไปก็คือลุงสมศักดิ์บอกว่าเอาปืนซึ่งเป็นปืนลูกกรดเนี่ยออกมาเพื่อที่จะขู่พี่ชายของคนเจ็บเพราะพี่ชายคนเจ็บมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยมาขโมยของในบ้านลุงสมศักดิ์เนี่ยหลายครั้งแล้ววันเกิดเหตุก็มาขโมยอีกโมโหก็เลยเอาปืนออกมาขู่กำลังขู่อยู่เนี่ยปรากฏว่าคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีแล้วแกถือปืนอยู่ตัวคุณลุงเนี่ยสะดุดล้มปืนลั่นไปเจาะที่หัวของคนเจ็บสุภาพสตรีคนนั้นซึ่งเป็นน้องสาวของคนที่ลุงบอกว่าเป็นหัวขโมยถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเลยนะคะจะดำเนินการส่งตัวฝากขังในวันนี้ค่ะครับ